ถ้าหากถามประชาชนส่วนใหญ่รู้จักมหากตบัตรแมกนาคาต้าหรือไม่คำตอบส่วนใหญ่ที่ได้คือไม่รู้จักในทางรัฐศาสตร์เราถือว่ามหากตบัตรแมกนาคาต้าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลกเลยก็ว่าได้มหากตบัตรแมกนาคาต้าเกิดขึ้นในสมัยที่กษัตริย์ของประเทศอังกฤษปกครองด้วยระบอบสมบูรยานาสิทธิราชและให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินเพื่อนำไปบริหารราชการแผ่นดินแต่ไม่สามารถตรวจสอบได้จึงเป็นที่มาของหลักที่เรียกว่าไม่มีภาษีโดยไม่มีผู้แทนซึ่งปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้ข้อมูลว่าประเทศไทยเริ่มใช้มหากตบัตรแมกนาคาต้ามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2475ที่มาของการเกิดสภาที่เรียกว่า House of Lords นะฮะหรือว่าสภาสูงของอังกฤษนะครับพัฒนาการตรงนี้เนี่ยก็ได้แผ่ขยายตัวออกไปนะครับเกิดเป็นเรื่องของการมีรัฐสภาเกิดขึ้นนะรวมไปถึงประเทศไทยเราด้วยนะครับนับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ต้นมาเนี่ยประเทศไทยก็ยึดหลักตรงนี้มาโดยตลอดนะฮะก็คือหลักที่เรียกว่าไม่มีภาษีโดยไม่มีผู้แทนนะก็คือจะต้องมีบรรดาผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือมาจากกระบวนการอื่นๆในเชิงเทคนิคต่างๆที่จะได้เข้ามาในการตรวจสอบผู้ที่ใช้อำนาจรัฐนะครับท้ายที่สุดแล้วกระบวนการในการตรวจสอบเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมหรือประเพณีทางการปฏิบัติในระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกเลยก็ว่าได้ส่วนในเรื่องของรายละเอียดต่างๆก็ขึ้นอยู่กับระบบการเมืองขึ้นอยู่กับการพัฒนาของแต่ละยุคแต่ละสมัยนั่นเองอาทิตย์ผากำเนิดทีวีไทยรายงาน